สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคนะครับดีๆนะครับในการดูเหรียญลูกไข่บัว5ดอกนะครับหลวงปู่หลิวนะครับสร้างปี2522นะครับวัดไซทองเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเลยเหรียญบัว5ดอกเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับพิเศษนะครับผมนะครับนำเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับบัว5ดอกนะครับหายากมากๆเลยนะครับมาแบ่งปันนะครับวิธีการดูนะครับซึ่งเหรียญเนื้อเงินเนี่ยถ้าท่านดูเป็นนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกระไหลทองเนื้อเงินเนี่ยท่านจะเช่าหาเองได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเทียบให้เลยครับให้ดูเลยครับผมนี่คือนะครับหน้าตานะครับของเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่เหลียวนะครับรุ่นบัว5ดอกวัดสร้างวัดไซทองนะครับสร้างวัดไซทองนี่คือพิเศษเลยเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินแต่หลักการดูเหรียญนะครับเนื้ออะไรนะครับถ้าท่านดูเนื้อทองแดงเป็นนะครับดูเนื้อทองแดงกระไหลทองเป็นมาดูเนื้อเงินเนี่ยถ้าท่านเจอเนื้อเงินเนี่ยท่านเช่าหาได้เลยอ่ะวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันท่านนะครับวิธีการดูนะฮะหลักการง่ายๆเลยในการดูเหรียญบัว5ดอกนะครับนี่นะครับดับแรกนะครับทุกท่านนะครับต้องจำหน้าตานะครับความคมชัดนะครับมิติเหรียญนะครับจำความคมชัดนะครับทางด้านหน้านะครับนี่ครับเหรียญจะมีกระแสนะครับเนี่ยตรงเส้นหนังสือเนี่ยนะครับของเก๋ยังทำไม่ได้นะครับอําเหรียญจะมีกระแสความคมชัดอยู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูเลยว่าดูไงครับหลักการดูเนี่ยผมใช้ดูจากด้านหลังครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมเปิดรูปเทียบให้เลยครับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับครับผมครับผมนี่คือด้านหลังเหรียญนะครับของเหรียญบัว5ดอกนะครับนี่ครับให้ทุกท่านนะครับจำนะครับตรงด้านหลังหูเหรียญนี่ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเหมือนมีรอยฉีกอยู่จะเหมือนมีรอยฉีกอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะมีเส้นแตกนะครับหลังหูเหรียญนะครับวิ่งลงมาตรงนี้นะครับวิ่งลงมานี่นะครับจำสองจุดเนี้ยเดี๋ยวผมไปจะเปิดรูปอีกรูปหนึ่งให้ท่านดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับอ่ะลองเทียบกูครับมีไหมมีครับมีรอยฉีกแล้วก็มีเส้นแตกตรงนี้ครับที่อย่างที่ผมบอกไว้ลงมานะครับมีเหมือนกันครับรอยฉีกเส้นแตกตรงนี้นะครับลงมาของเก๋ทำไม่ได้แน่นอนครับรอยฉีกหลังหูเหรียญตรงนี้ทำไม่ได้นะครับกลับไปดูนะครับหลังเนื้อเงินนะครับนี่มีตรงนี้มีเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่คมแล้วก็ตามข้างเหรียญนี่ครับจะมีกระแสนะครับเส้นนะครับวิ่งนะครับมีเหมือนกันหมดนะครับนี่ดูนะครับมีนะครับมีเหมือนกันเลยนี่คือเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับซึ่งในเนื้อทองแดงที่ยังไม่ได้ชุบทองก็มีนะครับจุดที่ผมบอกเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวยังไงนี่คือจุดจบเลยนะครับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จบลงไปอีก1คลิปนะครับอีก1รุ่นนะครับรุ่นบัว5ดอกนะครับเนื้อเงินนะครับถ้าท่านดูเนื้อทองแดงเป็นดูเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเป็นนี่ท่านหาเช่าเนื้อเงินได้ถ้าท่านเจอเนี่ยเช่าได้สบายเลยครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับยังไงนะครับผมนะครับเจมส์สมเด็จจิตนะครับเบอร์ติดต่อ086-349-8892นะครับแล้วก็มีรายการนะครับรายการกับพี่โก้นะครับตกควายสไตรโก้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับ5โมงครึ่งนะครับถึง1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผลิตคลิปดีๆนะครับออกมานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาหาความรู้นะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพจพระเครื่องสันขวานนะครับทาง Facebook หลักของเรานี่เองนะครับถ้าอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ
งั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Audio Jump. Audio Jump.